สวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับบลูสทูเดย์เช้านี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบคํำคืนที่ผ่านมานะครับใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะรถในรูปแบบของครอบครัวแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 นะครับก็ไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับก็ ลองหาชิมกันได้ครับมีจำหน่ายที่เซเว่นอีะครับก็เริ่มกันที่ผลของฟุตบอลเนั่นลีกนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะทีมชาติอังกฤษลงสนามแล้วก็ตามคาดครับบุกไปแพ้กับอิตาลีศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับอิตาลีได้จากเ i ีย o โคโมรัสปาดูรีนะครับนาทีที่68นะครับก็เลยทำให้อังกฤษแพ้แล้วก็ร่วงตกชั้นเรียบร้อยขณะที่คู่ที่พลิกล็อกที่สุดนั่นจะเป็นเยอรมันครับแพ้กับ ทางฮังการีคาบ้านครับศูนย์ต้นหะครับก็ฮังการีได้จากทางอดัมซาลายครับกองหน้าตัวเก่านะครับก็ทําให้เยอรมันก็แพ้คาบ้านไปนะครับส่วนคู่อื่นนี่ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันฮะทั้งลีก B แล้วก็ในส่วนของลีก4ี่นะครับก็คาวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมานะฮะมีรายงานครับว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะได้รับใบแจ้งหนี้ภาษี ค้างชำระมูลค่ามหาศาลในเดือนหน้านะครับหลังจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้เปิดเผยบัญชีนี้ทั้งหมดที่เหลืออยู่หลังจากยุคข,ของโรมันอับราโมวิชนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่านี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเชลซีจะต้องทําอย่างไรกับจุดนี้นะครบ,บอกแล้วฮะการเปลี่ยนทายเจ้าของทีมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวปัญหาอื่นๆก็จะตามมานะครับขณะเดียวกันแมตตอบอกว่าจากข่าวใบแจ้งหนี้ภาษีชําระของทีมเชลซีนั้นเนี่ย ตอนนี้ยืนยันได้ว่าสโมสรเชลซียังไม่เคยทำผิดกฎของยูฟ่าหรือพรีเมียร์ลีกครับในเรื่องการเงินและการบริหารทีมอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยพอมาเจอหนี้ตรงนี้หรือว่าชำระภาษีช้าหรือมีปัญหาเรื่องภาษีตรงนี้จะถูกแบนจะถูกตัดแต้มหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะขณะเดียวกันครับแมตตอบอกว่าอังกฤษแพ้อิตาลีศูนยร่วงตกชั้นเนี่ย พวกเขายิงประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ไม่ได้มา450นาทีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในรอบ22ปีครับนอกจากนี้ฮะไซมอนจอห์นสันออกมาจวกทีมชาติอังกฤษครับบอกว่าการพูดถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเลน่ยละครับเขาบอกตอนนี้คงลุ้นแค่ให้อังกฤษยิงประตูให้ได้สักลูกในบอลโลกก็เพียงพอแล้วนะครับก็ไซมอนจอห์นสันนี่ออกมาจวกทีมชาติอังกฤษยับเลยนะฮะขณะที่แมตตอครับตัด เกรดนักเตะเชลซีที่ลงเล่นในเกมที่อังกฤษแพ้กับอิตาลีครับแกให้ริชเจมเนี่ยห้านะครับเขาบอกว่านัดนี้เนี่ยทำให้ซอวเกตเรียนรู้สักทีว่าไม่ควรให้ริชเจมเตะลูกฟรีคิกที่กาตาหลังจากเขาเตะข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นในข้าคืนนี้ขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยได้5คะแนนนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยแทบไม่เจอบอลเลยในครึ่งแรกแต่ช่วยให้ทีมได้ฟรีคิกริมกรอบเขตโทษ ตอนครึ่งหลังจากการวิ่งสอดทะลุในความอันตรายของเขาครับก็เรียกว่าแมตต์อประเมิน2นักเตะเชลซีนี่ฟอร์มแย่ทั้งคู่เลยนะครับขณะเดียวกันครับลิซ่าคินเซล่าบอกว่าคริสเตียนพลิซิชเนี่ยไม่มีรายชื่อในทีมที่แพ้ญี่ปุ่นในวันนี้ครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์นะครับช่วงต้นสัปดาห์นะครับโดยพลิซิชเนี่ยจะได้รับการประเมินอีกครั้งสำหรับความพร้อมก่อนเกมที่เจอกับซาอุในวันที่27กันยายนนี้ ที่ประเทศสเปนนะครับขณะที่ไซมอนจอ์นสันครับจากเจอรลติกครับรายงานว่านักเตะเชลซี Chelsea เนี่ยที่จะเสี่ยงหลุดทีมชาติฟุตบอลโลกหากยังไม่มีการเปลี่ยนปแปลงในการได้รับโอกาสได้เล่นมากกว่านี้นะครับก็พวกเ,เกป,ป้าดินิสกาเรีย นะคานีชูโกเอเมกาแล้วก็มาคาสเปตินเนีนะครับแต่ว่าพู้นี้นี่โดยเฉพาะ2ชื่อหลังเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วนะครับชูโกเอเมกากับเปตินเนรี่นี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วส่วนสกัเรียกับสวิสก็ต้องดูว่าจะได้ไปเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ากับเชลซีนี่ดูแล้วโอกาสในการลงสนามก็คงจะค่อนข้างน้อยนะครับขณะที่นักเตะตัวรุกอย่างไคฮาวเวชฮาคิซิเยกแล้วก็อาร์มาโดบรย่าเนี่ยต้องโชว์ฟอร์มเก่งกับทีมชาติครับ เพื่อที่จะมีโอกาสกลับมายึดตัวจริงให้กับเชลซีนะครับก็<อ>ทั้ง3คนนี่นะฮะซิเยกนี่กลับมาเล่นให้กับทีมชาติบมรอกโคแล้วครับส่วนไคลฮา,าวเว์สช่วงหลังก็เงียบๆนะฮะส่วนโบโรย่าเนี่ยเขาเป็นตัวเด่นของอาเบเนียอยู่แล้วครับถ้ายิงได้เยอะๆนี่ก็มีโอกาสที่จะได้เล่นกับเชลซีมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับข่าวที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลนะครับมีรายงานว่าเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยสุ่มเสียงที่ต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วครับหลังจากที่ สาภาพแรงงานรถไฟการเดินเรือและการขนส่งประกาศสไตร k นะครับนัดหยุดงานพร้อมกันในวันที่8ตุลาคมนี้ครับโดยสาภาพยืนยันว่าคนงานมากกว่า40,000คนนะครับที่ทำงานในเครือข่ายรถไฟและก็ผู้ให้บริการรถไฟอีก15แห่งจะหยุดงานประท้วงครับโดยเกมที่เสี่ยงเลื่อนแข่งขันมากที่สุดคือคู่ไบรตันกับสเปอร์เนื่องจากสนามเนี่ยมีที่จอดรถน้อยครับแฟนบอลต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเท่านั้นและเกมอื่นๆก็น่าจะเลื่อนเช่นกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์บอร์นมัธวูฟกับเชลซีแมนซิตี้ซซนตัมตันแล้วก็นิวคาสเซิลกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทั้งเดอะซันแล้วก็ฟุตบอลลอนดอนนะครับถ้าเรียกว,ว่าพนักงานทําการสไรด์เนี่ยรถไฟวิ่งไม่ได้ก็มีโอกาสที่อังกฤษเกมพรีเมียร์ลีกอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะครับก็อยาให้มันเกิดขึ้นเลยนะตอนนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับขณะเดีวยวกันครับบุคโยซาก้าเมื่อวานนี้มีการยืนยันว่าคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษ หลังจากก่อนนั้น,นี้เคยได้ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมโมสรมาแล้วนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารักแม็กแอนโทนีครับประธานสามโมสรของปีเตอร์โบโรเขาพูดถึงไอเดียการแข่งนนขันออสตาของท็อต o โบรีนะครับท็อตโบรีนี่อยากให้ทีมออสตาเตะกันนะครับเพื่อหารายได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าดารัคแม็กแอนโทนีเนี่ยบอกว่าจุดที่ผมจะพูดถึงคือถ้ามันทำเงินได้200 3 0 0ล้านปอนด์แล้วเนี่ย มันเอาไปเติมส่วนล่างของพีระมิดฟุตบอลลีกได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่หลายคนลืมนึกถึงไปนะครับรวมถึงพวกหัวสูงบางคนที่ร้องอยู่นั่นแหละนะฮะผู้เล่นจํานวนมากเล่นอยู่ในลีกรองของ EFL เงินนี้จะช่วยพวกเราได้มากถ้าเราได้เงิน100-200ล้านปอนด์เราจะเอามารวมในโถกลางครับซึ่งอาจจะใช้สําหรับปรับปรุงสนาม และทําให้ตั๋วเข้าชมเกมนี้ถูกขึ้นได้มันเป็นเรื่องวินวินสําหรับสโมสรและแฟนบอลนะครับเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าเป๊ปโกเดล่าหรือแม้กระทั่งเจนคล็อปเนี่ยจะไม่เห็นด้วยแต่ทีมล่างๆเนี่ยเขาก็อยากได้เงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เนี้ยผมเชื่อว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้ครับแต่ต่อไปไม่แน่ครับผมใช้คํานี้เลยนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานบอกว่าเอเดนาซาเนี่ยพูดถึงโอกาสในการลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดที่น้อยนะครับจนตัวเขาเองกังวล ว่าจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลนะครับเขาบอเป็นสถานการณ์ที่อ่อนไหวครับผมอยากลงเล่นมากกว่านี้ตอนนี้ผมรู้สึกดีกับเรอัลมาเดรดครับผมรู้ดีว่าจะช่วยทีมได้บ้างหากลงเล่นนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเพราะผมอยากเล่นแต่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายได้ไปครับถ้าแกไม่มีอาการบาดเจ็บ ดีไม่ดีจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเอเดาน่าซาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเชลซียินดีมากครับถ้าหากน้มน้าวมอนชีจากเซบียา่าให้มาเป็นผู้อำนวยการของสโมสรได้นะครับซึ่ง ผมก็มองว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวลือนะครับเพราะว่าเป็นรายงานจากไนที่มินส์แล้วก็เป็นรายงานจากแกรมไบร์ลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชื่อที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก่อนหน้าน,นี้มีปฏิเสธไปแล้วหรือว่าจะเป็นคริสตอฟฟรอยที่ออกมาปฏิเสธเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเหลือชื่อไม่กี่ชื่อเท่านั้นครับก็มีทีมงานของลีส์อยู่ในเต็ดนะครับทีมเซตเซนของเลเวอร์คูเซนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะได้ตั้งผู้บริการกีฬา ก่อนทุกวันโลกจะเริ่มขึ้นอย่างที่เป็นข่าวแน่ๆแหละนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องราวของเชลซีก็ ช่วงนี้ยังเป็นทีมชาติอยู่นะฮะสัปดาห์หน้าก็ยังทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ลุ้นกันไปยาวๆครับสำหรับแฟนเชลซีและยิ่งถ้ามาสไตรไ์หยุดงานกันอีกนี่แฟนเชลซีปวดหัวกัะบาลแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมฝากช่วยกัน Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครับแล้วเดีวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ Blue s t เ d ีลาไปก่อนสวัสดีครับ